E-Star ครับบริษัท Eastern Star Rail Estate จำกัดมหาชนครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เทรดทำอะไรเนาะโอ้อสังหาครับ PE 14.92 PE อุตสาหกรรม26ก็ถือว่าต่ำนะครับดูรายใหญ่ก่อนรายย่อยถือ 39% อ่ะมีรายใหญ่ถือเยอะอยู่ครับเป็นบริษัทนะเป็นบริษัทโอ้บริษัทเยอะเลยครับดูงบครับกำไรโตครับ406ล้าน115ล้านแผ่วมาหน่อย52ล้าน188ล้านไม่ได้เรียกกำไรโตเขาเรียกกลับมากำไรเขาเรียกกลับมากำไรแต่นี่น้อยนะครับนี่น้อยนะ ROE ยังไม่ถึง10นะครับปันผลก็เมื่อก่อนดีครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแผ่วๆนะเริ่มแผ่วๆแบบนี้ถ้าอสังหาผมว่าดูกราฟดีกว่าดูกราฟดีกว่าเนาะ E-Star ครับถ้ามองแบบนี้ก็ขาขึ้นนะขาขึ้นนะเพราะว่าราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วัน44สตังค์ครับดูการจบรอบก่อนไอ้ที่เราเปิดไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเราดูว่าเขาเข้าตลาดมาเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เห็นไหมนี้สร้างดอยสวยงามไว้ 9.79 ครับโอกาสจะกลับไปนี่ยากมากครับถ้ากราฟนอนๆแนวนี้นะครับนอนๆหมายถึงแบบนี้ครับทำแนวรับอยู่5สตางค์โอ้ลงไปได้นะ5สตางค์เกือบหมดมูลค่านะครับทำแนวต้านแรกอยู่บาท39สตางค์ครับแนวต้านที่2อยู่2บาท15สตังค์ครับแนวต้านที่3อยู่2บาท46สตังค์ครับยังไม่ต้องดูถึง2บาท46นะดูบาท39ก่อนนะครับตีแบบนี้มันจะตีเส้นเทนเส้นกดยากครับเราปรับเป็นเดย์เลยนะครับเพื่อไปหาไอ้บาท39ตรงเนี้ยครับและดูด้วยว่าราคาปรับฐานตอนล่าสุดนะครับอันนี้คือปรับฐานตอนสกิทเบรกเกอร์โควิดรอบหนึ่งนะ18สตังค์ครับเคยลงไป5ตังค์โอ้คุณพระมันก็โหดเกินนะอันนี้ครับเจอแล้วบาท39ครับแบบนี้ตียากครับตียากเลยแหละมองดูเพราะว่ามันจะค่อมแบบนี้เลยถามว่าตีได้ไหมก็ได้ครับแต่ต้องหลายเส้นหน่อยนะครับบางคนก็ถึงแม้คนจะเรียนแล้วนะครับเรียนหลายรอบแล้วนะบางคนยังใช้เส้น200วันเลยเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งตียิ่งเครียดว่าบางคนก็ให้ผมตีให้ก็จะดีกว่าครับตีสับกันไปสับกันมาครับมันเป็นเรื่องแบบต้องเขาเรียกนะไม่งั้นมันจะมีคำว่าทำกันบ้านหุ้นหรอครับถูกไหมแต่ทำคนเดียวไม่มันนะต้องมีเพื่อนทำช่วยกันทำหุ้นมันมีเยอะครับหุ้นมีเยอะแบบนี้นะครับแบบนี้เราตีอีกเส้นหนึ่งได้นะครับตีอีกเส้นหนึ่งได้นะครับเพื่อให้เข้ามาใกล้ครับใกล้ไอ้18สตังค์เนี่ยครับน่ะเห็นไหมเอ้าได้ราคาเส้น200วันเลยใช่ไหมเส้นกดบอกว่าขึ้นสเต็ปแรกประมาณ33-35สตังค์ครับบอกพร้อมเส้น200วันเลยแต่ถ้าขึ้นแข็งแรงเนี่ยเขาจะมอง40สตังค์ขึ้นไปผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
ถามว่าตรงนี้เป็นต้นเทนไหมเหรอจริงๆต้นเทนถ้าเกิดผมมองจริงเอาแบบจริงๆนะต้นเทนจะต้องอยู่แถวนี้แต่ถามว่าตรงนี้ไกลไหมก็ยังไม่ไกลนะครับก็ยังไม่ไกลนะแต่ถ้าแบบไปอย่างเงี้ยไปชนแนวต้านนี้แล้วเนี่ยเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วนะครับแต่ต้องดูด้วยว่า FC ที่ขอมาทุนเท่าไหร่เนาะนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ FC ขอล้วนๆเลยนะครับผมก็นั่งทำไปนะครับว่างก็นั่งทำไปครับแนวรับแนวต้านครับหุ้นขึ้นมาแล้วทำยังไงต่อคือจะอยากเข้าจะอยากขายติดอยู่เท่านู้นติดอยู่เท่านี้ครับแนวรับแนวต้านก่อนครับแนวรับแนวต้านสามารถบอกได้ครับคือถ้าหลุดแนวรับมันลงแน่ๆครับแต่ถ้าผ่านแนวต้านมันขึ้นแน่ๆครับเราอ่านแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งไปเครียดนะครับว่าทำไมอ่านแล้วไม่เหมือนผมอะไรเงี้ยแนวรับแนวต้านทุกคนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันมันอาจจะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยครับอาจจะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับ e star สรุปแผน e star ครับแนวรับแรก54สตังค์ครับแนวรับถัดมา50ตังค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่46สตังค์ครับแต่ถ้า e star ลงมา46สตังค์เนี่ยหลุดแน่ๆครับ44สตังค์มันจะมีแรงเทขายลงมาแต่ถามว่าจะหลุดไปนานไหมอันนั้นไม่มีใครตอบได้นะครับแนวต้านแรก59สตังค์แล้ว63สตังค์ครับถ้ามันผ่านได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งมองบาท39ก็ได้ครับพวกนี้มันเป็นหุ้นแบบว่าหุ้นสตังค์บางทีมันก็เหวี่ยงแรงครับเหวี่ยงแรงนะเราต้องดูพื้นฐานบริษัทเป็นหลักครับพวกนี้เขาถ้าเกิดเขาขายได้เยอะเขามีโครงการเยอะอย่างเงี้ยเขาขายได้เยอะกำไรก็เยอะครับอันนี้เป็นพูดเข้าใจง่ายๆเลยครับนะเหมือนเราขายของได้เยอะนะเราลงทุนไปแล้วอะไรเงี้ยขายของไม่ได้ก็ฟาวดิใช่ปะมันก็ห้องเหลือดิห้องเหลือบ้านเหลือถูกไหมครับอสังหาเนาะใช่ไหมครับสรุปแผน e star อีกรอบครับแนวรับ54สตางค์แนวรับ50ตังค์แนวรับหลังพิงฝา46สตางค์ไม่ควรหลุดครับแนวต้าน59สตางค์และ63สตางค์ถ้าเกิดผ่านได้ครับเจอกัน73สตางค์77สตางค์และ81สตางค์กันครับแต่ว่ารอบใหญ่ของเท่านั้นนะย่อรอบสั้นที่สุดเนี่ยครับที่มองนะก็ต้องไปยืนบาทหนึ่งให้ได้ก่อนครับค่อยว่ากันนะตัวนี้นะครับอันนี้ต้องลุ้นกราฟอย่างเดียวเลยนะครับแต่ทรงกราฟสวยนะทรงกราฟสวยเดี๋ยวผมทำให้ดูคำว่าสวยคือยังไงครับทรงกราฟเขาขึ้นสวยนะนี่ครับขึ้นมาจากนี่ปรับฐานนะครับขึ้นเทส200วันย่อออกข้างเทสอีกรอบหนึ่งย่อออกข้างพอขึ้นได้ย่อขึ้นย่อตอนเขาย่อลงมาครับตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนแล้วเขาย่อลงมามันกลายเป็นแนวรับแล้วมันไม่หลุดครับแล้วเขาดึงต่อดึงปุ๊บผ่านแนวต้านนี้ด้วยผ่านแนวต้านนี้ด้วยมันจะมองเป็นขึ้นทันทีครับพอขึ้นไปปุ๊บพอย่อลงมาปุ๊บหลุดแนวรับนี้มาหน่อยดีดกำตัวเองกลับได้ครับกลับไปปุ๊บผ่านแนวต้านนี้ได้พอตอนย่อมาปุ๊บเนี่ยคือการย่อหลุดแนวรับเนี่ยมันต้องมีบ้างครับเป็นธรรมดานะแต่ว่ามันไม่หลุดแบบฟูบลงไปแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันหลุดแล้วยืนแถวนี้ได้นะครับยืนแถวนี้ได้มันก็จะพุ่งต่อครับนะครับคือเขาเรียกว่าการขึ้นเทรนสวยๆประมาณนี้ครับส่วนใหญ่บางคนบอกอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันจะขึ้นต่อไหมบางคนเขาใช้เส้นนี้ขนาบครับนี่เส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลนะครับนี่ครับนี่เขาใช้เส้นนี้ขนาบเลยแล้วก็มีฝั่งไฮผมจะบอกว่าไอ้เส้นเทรนขาขึ้นฝั่งไฮเนี่ยจริงๆบางคนนะครับนักเทรดบางคนน่ะเขาเอาเป็นจุดขายแต่ว่าพอมันลงมาตรงนี้ครับนี่ๆๆๆเนี่ยจุดเข้าจุดขายจุดเข้าจุดขายพอย่อลงมาใกล้ๆเส้นนะครับเขาก็จะเป็นจุดเข้าอีกแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสด้วยแบบเข้าแบบไปเป็นทรงกระบอกไปครับนะครับผมถึงมีคำว่าเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลแล้วก็เส้นเทรนขาขึ้นฝั่งไฮแต่ผมสีเดียวกันไงผ
พราะว่ามันอัพเทนถูกไหมนะครับประมาณนี้นะจบแผนอีสตาร์ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ